ไปรับมาสวัสดีค่ะ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 เนื่องจากคนครบก่อนเวลาที่กำหนดเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเริ่มเลยค่ะเราก็เลยจะเริ่มเลยทุกคนได้ยินทุกคนใช่ไหมคะได้ยินได้ยินเนาะคนไทยค่ะกรุณาขอบคุณค่ะยกมือนิดนึงสวัสดีค่ะพี่คนไทยNational Band here โอเคอ่ะให้พี่สิงห์ทักทายอย่างเป็นทางการจะรอบดีกว่าจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นอีกปีนึงที่มีโอกาสได้จัดชาริตี้วันเกิดนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถรองรับคนได้จำนวนเยอะเป็นขนาดนี้จริงๆนี่ก็แอบเกรงใจทีมงานแล้วก็ทีมบ้านแล้วเหมือนกันนะครับผมก็สำหรับ300คนที่สะดวกมาในวันนี้หรือว่าลงทะเบียนทันก็ดีใจด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ทันหรือว่าดูอยู่ทางบ้านเนี่ยก็ว่าเดี๋ยวเจอกันวันหลังก็ได้ครับวันที่9ก็ยังเดี๋ยวได้เจอกันอีกโอเคนะคะเอามีการถ่ายทอดสดทางบ้านด้วยมีการไลฟ์ด้วยใช่มั้ยคะทุกท่านมีมั้ยไม่มีอ๋อโบกมือบ๊ายบายอ๋อโบกมือไม่มีอ๋อนึกว่าไม่มีโบกมือบ๊ายบายก็อาจจะมีคนทางบ้านก็อาจจะได้รับชมบรรยากาศในวันนี้เนาะสิงห์เนาะนะคะทั้งหมดกี่คนนะคะวันนี้300คนที่ลงทะเบียนคือ300คนที่ลงทะเบียนคือ300คนนะคะทุกคนค่ะอุ๊ยตายละนิ่งๆเงียบๆอ่ะมาเสียบมาหน่อยกินกลางโตเราจะไม่ยกเวรเราจะไม่ลาเวรเราจะลาเวรเฉพาะพรุ่งนี้เท่านั้นเพราะว่าวันนี้ยังไม่ถึงโอเควันนี้เราก็ไม่ลาเวรสิงโตนะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณนะคะคุณแฮมสิงด้วยนะคะที่ทุกคนนะคะยังน่ารักเหมือนเดิมนะคะอบอุ่นเหมือนเดิมนะคะของขวัญของเอ่ยทั้งหมดนะคะก็ขอบคุณแฮมสิงโตด้วยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีอะไรตัวผู้ใหญ่ลงเมื่อกี้เปล่าผมเห็นพักๆกันร้อนใช่ไหมครับหนาวเลยเสียงเริ่มแตกเป็นหลายสายเพราะบางท่านที่พัดบอกว่าร้อนค่ะบางท่านที่ไม่ได้พัดพูดว่าไม่ค่ะทำยังไงดีไม่ค่อยไม่ร้อนระบบกดร้อนยากให้ดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างอบพอสมควรเลยเพราะฝนตกเมื่อเช้าฝนตกไหมคะตกไปแล้วรอบนึงนะฮะวันนี้ก็อาจจะตกอีกรอบเพราะช่วงนี้หน้าฝนด้วยเข้าพรรษาด้วยใช่ไหมช่วงเช้าเข้าพรรษาแต่มันเข้าพรรษาเพราะว่าผมเป็นคนบ่าวแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาคนเกิดในฤดูไหนคนเกิดในช่วงไหนเขาจะมีบุคลิกลักษณะในช่วงแบบนั้นอย่างสมมติว่าพี่สิงห์เกิดในช่วงที่เป็นหน้าฝนหรือฤดูฝนอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าบุคลิกลักษณะพี่ฝนหรือบุคลิกลักษณะพี่สิงห์เข้ากับฤดูฝนปะเข้าเข้ายังไงเนี่ยบ้างเข้ายังไงเข้าเขาเกิดหน้าร้อนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเขาก็อาจจะมีบุคลิกสดใสร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาหรือว่าบางคนก็เป็นแบบเจ้าอารมณ์ไปเลยโกรธร้อนอย่างงี้ไปเลยพี่สิงเกิดหน้าฝนเป็นยังไงพี่สิงว่าซึมอะไรเงี้ยอบอุ่นมาเป็นแบบโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยมาใช่เกิดฤดูเดียวกับเซเออแต่รับง่ายไม่กี่วันบุคลิกลักษณะคล้ายกันไหมคล้ายคล้ายทั้งหมดคล้ายเนาะถ้าอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันก็ดีเพราะว่าลบเป็นบวกลบเป็นบวกค่ะไปเขาบอกเราหรือเปล่าไหมนะคะลบเป็นบวกอ่ะโอเคตอนที่เข้ามาตอนแรกเห็นบอกว่ามีเขียนอวยพรให้พี่สิงห์ด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะพี่ขาทางด้านพี่ขาเขียนอวยพรจ้ะถึงเวลาถึงคิวแล้วจ้ะพี่จ๋าถึงเวลาถึงคิวจ้าโอเคผมยืนตรงนี้หรือว่ายืนข้างหน้าดีกว่ากันโอ้ข้างหน้าหรือว่ายืนบนนี้ดีกว่ากันนี่หมดเลยแสนโซนนะแสนโซน
ขออ่านนะคะเดี๋ยวให้พี่อ่านนะคะพี่ปุ๊กค่ะยืนบนคานยืนบนคานยืนบนคานบนคานแล้วค่ะลางลายมากถลอกมันเกิดทั่วอยู่บนคานเดี๋ยวจะลงในเรื่องนี้แล้วกันว้าเดือนนี้ล่ะถือขาถืออะไรนะว้าก็เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าจะเปิดกล้องเมื่อไหร่คุณน้ารออยู่นะคุณน้าเตรียมไปเล่นอยู่นะน่าจะเลื่อนไปอีกเดือนป่ะครับมีการเลื่อนออกไปนิดนึงเพราะว่าเห็นบอกว่าจะไปรักษาตัวจะมีการไปรักษาตัวนิดหน่อยการจะมีการเลื่อนไปเลยไปนะครับหนึ่งเดือนใช่ไหมลูกน่าจะหนึ่งเดือนก็เดี๋ยวถ้าน้องหายมันถ้าหายคะน้องหายคะแต่ก็เตรียมคัฟเวอร์ได้แล้วแล้วก็สามารถแบบว่าแสดงเล่นซีรีส์ได้แล้วอะไรแล้วก็อาจจะเปิดกล้องใกล้ๆนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ก็เดี๋ยวไปเปิดกันประมาณปี69ได้ต้องรอชอบคำว่ารอกระเด็วนะไกลไปนะครับเพราะว่าเงินยังต้องกินต้องใช้เนาะมาใกล้ๆนี้ก็ได้นะคะโอเคยังไงก็ฝากกำลังใจส่งกำลังใจให้ซีด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไปกินไปรักษาตัวนะเดี๋ยวก็กลับมาเนาะไม่แน่ใจว่าจะตุลาครับประมาณตุลามีใครทราบไหมคะมีใครทราบไหมกันยาผิดหมดเลยเนาะสิงโตจะถามหาข้อมูลกับสิงโตเนาะถามหาจากพวกเราดีกว่าน้องบอกว่าน่าจะแผนตัวแต่ยังไม่ได้บอกว่ายังไม่ได้บอกเมื่อไหร่ไม่ได้บอกเมื่อไหร่ประมาณเดือนกันยาน่าจะตุลาพฤศจิกายนว่าสิ้นปีประมาณสิ้นปีเปิดประมาณเดือน11เดือน12ถ้าเกิดได้ถ้าไม่ได้ก็โยกไปปีหน้านานไปหรอมันก็ตอนแรกมันกำหนดวันแอร์อยู่ประมาณเดือนมกราก็มันก็เลื่อนไปก่อนก็กำหนดวันแอร์เป็นกรกฎาคมปีหน้าก็ง่ายๆปีหน้ามันฉลองมันเกิดสิงโตอีกรอบนึงยังไม่ได้ออยเลยไม่ได้ได้นะครับเสร็จยังทำไม่พอหรอไม่พอรอได้อีกสักหนึ่งปีก็รอติดจนถึงเดือน7ปีหน้าใกล้ดีแหละใกล้ดีแหละนะคะเดี๋ยวก็น่าจะน้องพิงก็น่าจะอัปเดตเรื่อยๆว่าหายทันหรือเปล่าเมื่อไหร่หรือเปล่าแล้วก็ได้เปิดกล้องนะคะแล้วก็ได้ดูกันเนาะพี่สิงห์เนาะใช่นะคะอันนี้เป็นโพสต์อินนะคะที่เขียนไว้นะคะเป็นน่าจะเป็นการอวยพรพี่สิงห์นะก็ทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราให้พี่สิงห์ไล่อ่านไปเลยนะคะจนถึงประมาณ4โมงเย็นก็ยังต้องไล่อ่านอยู่อันแรกที่ผมเห็นเลยจะโทษนะครับเขียนว่ามีเขียนเป็นอันไปสีชมพูได้เหรอลูกโอเคสองคนอ่านไม่ออกเลยครับขอโทษด้วยใช่เพราะว่าพี่สิงห์ก็อ่านไม่ได้นะคะพี่กัสติก็อ่านไม่ได้เพราะว่าเป็นภาษาเกาหลีนะคะอันนี้ออสเตรียนะคะ and in Korean here hi hello ออสเตรีย I'm sorry that sometimes I cannot read Korean sorry นะคะ maybe tomorrow ค่ะ I will do today ค่ะThis evening ค่ะ I will learn ค่ะ and tomorrow นะคะ I think I can read this นะคะโอเค I'm sorry นะคะ I'm sorry นะต่อไปขออนุญาตเอาวางไว้นี่อ่ะได้จ้าไล่ออกมาไล่ออกมาไม่วางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเกิดอะไรได้เหรอไม่ได้ขอติ๊กก่อนอีกหนึ่งใบนี่นะคะมีไหมมีเพิ่มอีกใบหนึ่งไหมฝากก็ได้ฝากมาจริงๆ for international plans Maybe sometimes when you write a letter for me, you can type it in your language and translate it in Google. and you can copy it and type it down in your letter. Or maybe you just can use your language.But type it down on your letter. So when I get your letter, I can use a Google Translator to translate it. If you write it by your handwriting, sometimes Google Translator cannot translate your handwriting. Okay, you type it by the
ไรเตอร์ล่ะคะand print it หรอคะ in the paper เนี่ยพิมพ์เมื่อไหร่ครับแต่ละแต่พิมพ์มาพิมพ์มามันสามารถแบบใช้ Google Translate ในการสอบต้องแปลง่ายกว่า so next time you have to carry the printer นะคะเพราะว่าบางทีเขียนหลายๆคนเขียนมาเป็นลายมือแล้วGoogle Translateมันไม่อ่านให้ตัวอย่างเช่นนี้เป็นต้นนะเราแปลมาแล้ว10ตัวจ้ะนะฮะแปลออกมาใช่เนี่ยเมื่อกี้ให้แผนกแปลของเราเพราะว่าเรามีแผนกลาบนะคะทุกภาษาเลยนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติมาคือใช่เนาะเนี่ยเอาแปลมาเมื่อกี้อันนี้คือเมื่อกี้หรอใช่บางงานผมไม่สามารถเข้าแปลออกมาไม่ได้ใช่ไหมใช่แปลออกมาไม่ได้นะคะอันนี้นะคะแปลออกมาได้ค่ะอันนี้คือ Google Translate ช่วยแปลให้นะครับแต่ว่าโชคดีที่อันนี้แปลได้แต่บางทีอ่ะมันไม่แปลให้จริงๆแต่ซึ่งอันนี้แปลเก่งมากนะผิดไปคำเดียวเองแล้วไม่ได้ผิดตรงความหมายอื่นด้วยผิดตรงชื่อสิงโตชื่อเป็นสิงโตนะคะอ่ะคุณสิงลองอ่านดูสิงโตสิระสิงโตเอาตรงนี้ไม่ต้องอ่านแต่ว่าเวลาผมไปต่างประเทศแล้วเจอเพื่อนต่างประเทศแบบผมแนะนำตัวว่าเลโอนะเลโอได้กว่าเพราะว่าเพื่อนต่างชาติผมอ่ะลูกบอกเพื่อนต่างชาติผมอ่ะเรียกชื่อผมบางทีแต่ว่าผมไม่หันเพราะว่าเรียกงงเหมือนกันไม่ได้น้องบางทีแบบว่ามีปัญหาอย่างนี้ยิ่งดิฉันนี่มีปัญหาเลยเวลาไปต่างประเทศถามว่าชื่ออะไรไปบอกว่าชื่อกอดเขาบอกว่าฮะลบหลู่เหรอไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อ่ะเพราะว่าพอบางทีสิไปแนะนำตัวว่าตัวเองชื่อสิโตในเพื่อนต่างประเทศอะไรเงี้ยครับบางทีก็เขาก็เรียกยากบางทีเขาก็ถามหาความหมายซึ่งลำบากประมาณนั้นอธิบายนะครับบางทีแนะนำกับเพื่อนต่างประเทศการใช้ลีโอในกะเหลียวจ้าเมื่อกี้นะคะสิงโตที่รักนะคะฉันหวังว่าคุณจะเต็มไปด้วยความสุขในอนาคตของคุณสุขสันต์วันเกิดรักคุณค่ะนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับผมไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนานจนมันหายไปจากหัวมาแล้วเริ่มใหม่เราเลือกจากสีหรือว่าเลือกจากอะไรดีสีก็ได้ภาษาอังกฤษเลือกหยิบเลยโอเคเชียร์หยิบเลยถ้าทั้งหมดนี่คือ5โมงเย็นนะฮะได้ไม่ติดไม่มีงานต่อทุกคนได้ต้องไปเตรียมตัวซื้อจักรยานกับบุญวันพรุ่งนี้อ๋อจำเป็นได้ไปนี้ขึ้นมานะครับผมจ้าอ่านได้เลยครับใครคุณไม่ได้ของใครบ้างใครทำได้บ้างก็ตัวเองอ่ะเขียนสีขึ้นมามีไหมยกมือสีอุ้ยใช่หรือเปล่าไม่รู้จะอวยพรอะไรแต่ SPD นะครับเริ่มต้นเลขครับเริ่มต้นเลขหนึ่งด้วยความสมูทต่อไปเที่ยวในแฟชั่นนอกจากสัมภาษณ์กับปกพาด้วยครับพอมาทุกวันนี้ผมมีแอนิเมชั่นแล้วและจอการที่ภาพมากถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยยับเอ้ยถึงแม้ไม่ค่อยยับแล้วถึงนี้จะทำยังไงได้ดีเดี๋ยวนี้ซื้อมีแฟนคลับใครวันนั้นผมจะไปซื้อเตารีดแล้วของมันหมดแล้วแฟนคลับรู้แฟนคลับส่งซื้อส่งฝากลุยมาให้เป็นแบบไหนเป็นแบบเตารีดไอ้น้ำสะดวกเนาะสมัยก่อนเตารีดกันยังไงคะการโต๊ะรีดผ้าสมัยก่อนการโต๊ะรีดผ้าแล้วก็ต้องฉีดน้ำแล้วก็รีดเตารีดทิ้งไว้ใหม่ใช่เพราะว่าเราดูทีวีอะไรอยู่แล้วเลยหน้าขึ้นมาก็ไหม้อันนี้ของอะไรครับโอเคเขียนเป็นภาษาไทยนะคะพี่วายชื่อยังเขียนเป็นภาษาเกาหลีนะคะไทยแต่ว่าอันไม่แน่ใจว่าของคนไทยน่าจะเป็นคนไทยไหมคะไทยพีเพิ่มไหมคะถ้าเป็นของ
International Farm หรือว่าเขาว่าเขียนไว้แล้วเขากลับบ้านไปเลยเขาไม่ได้สนใจว่าสิงโตจะอ่านหรือไม่อ่านก็ไม่เป็นไรก็เราได้เขียนแล้ว Your Thailand is who is this letter are you Thai it's a great oh เป็นคนไทยก็ไทยแต่ว่าแล้วเขียนชื่อเป็นภาษาเกาหลีทำไมครับรู้จักการดูปะไม่กล้าให้ผมอ่านเขียนว่าอะไรคะชื่อเกาหลีชื่อว่าอะไรคะเขียนว่าสลังเดียไม่ได้เขียนชื่อเขียนว่าสระเฮโยโอเคครับโอเคผมจะไม่สักผ้าผมผ้าใครอยู่ดีเราทำเรื่องนะครับผมลมอาจจะไม่ใจดีกับเราเสมอไปแต่อบผ้าเขายังต้องรีดผ้าปะอบแล้วรีดซักเสร็จปุ๊บแล้วก็อบแล้วก็รีดแต่ปกติรีดผมจะรีดอย่างสมมติว่าเนี้ยจ้ะฟังเราว่าผมจะรีดจ้ะใครจะยับไปดิแต่มันก็ต้องรีดแหละรีดเพราะว่าเมื่อก่อนผมไม่รีดเลยไม่รีดเลยแต่ไม่รีดเลยจนพี่โยยบ่นรีดบ้างเถอะก็คือว่าตอนนี้เอาง่ายๆสิงโตเสพติดการรีดผ้านะคะเพิ่มเข้าไปอีกอย่างโอเคขอบคุณค่ะจ้ะพี่แค่ใบเดียวฉันละนัดหนึ่งแต่ตัวเลขไม่ได้เป็นปัญหานะเลข3เลขอะไรไม่เป็นปัญหาเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งเลขลงท้ายอะไรลูกบอกไปเลยเผื่อว่าใกล้ๆแล้วเดี๋ยวจะได้มีตัวเลขหนึ่งสามครับมีสิทธิ์ออกไหมออกไปยังออกไปแล้วเมื่อไหร่วันที่แล้วหรอวันที่แล้วออกเลยจ้ะวันที่แล้วออกสูงเอ๊ะอะไรสองเรื่องใช่ไหมออกก็คนสามเรื่องหรอสองหนึ่งสองหนึ่งเลขเสื้อไหนจ๊ะ6-7เลขเสื้อ6-7พวกนี้คือยังไงมายังไงก็ไม่รู้แล้วเสื้อหนูมันเป็นยังไงมันเสื้อผมอ่ะผมได้มาจากแฟนๆไงล่ะครับตั้ง3-4 ปีแล้วมั้งสามสิบปีแล้วมั้งผมเคยใส่ตอนวันเกิดปีหนึ่งอ่ะผมจำได้มีใครให้อยู่ในนี้ไหมคนที่ให้เสื้อตัวนี้คะไม่น่าจะอยู่ไหมอยู่ไหมนี่หมายความว่าอยู่ในที่นี้นะในไหนน้องเลยมั้งตอนนี้ตาสองคนลอยไปอ๋ออยู่นี่อ่ะมีความหมายไหมตัวเองก็ลืมไปแล้วใช่ไหมครับใช่เปล่าเลยมีอะไรครับก็คือบางทีอันนี้สิงโตหรือเสือเสือแต่ว่ามันเป็นตัวพีบาเซียได้อ๋อพีนั้นผมเราจะมาเป็นสายสาวไว้คุณว่าทั้งหมดแหละก็พีมันมีหลายความหมายก็เราเหมาว่าเขาสื่อว่าตัวเองมันเป็นปัจจัยได้ยังไงเขาผมใส่ตอนวันเกิดเพราะว่าผมเห็นว่าเป็นตัวพีปัจเจียถ้าจะอยากฝากพีรวัตรไว้กับเธอก็ได้มีไม่เดี๋ยววันนั้นอาจจะพีรยาก็ได้ด้านนี้ก็อาจจะเป็นสิงโตและสมมติว่านี่เป็นเสือเป็นสิงโตเหมือนกันแล้วนี่เป็นใครได้สองเลขนะ1-3-6-7นะเก็บไว้นะเดี๋ยวใครช่วยรวมด้วยนะคะเอาไปลงเอ็กซ์เนาะถ้าเกิดว่ามันได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้อันนี้ใครคุ้นสีไหมครับมีไหมจ๊ะไม่มีอีกแล้วเขียนแล้วกลับบ้านเลยอ่อนทางด้านหลังผ่านทางด้านหลังจริงเหรอจำสีได้จำได้ว่าเป็นของตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอเหมือนใบนี้มีสีเดียวเอาในปีนี้คุณสิงโตปีนี้เราจะ30ไปด้วย13ปีนี้ก็13ไปด้วยกันนะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ขอให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงไม่ปวดหลังจ้ะสีส้มขอบคุณครับโอ้ครับว่าสีส้มชื่อหรือว่าบังเอิญขอบคุณนะครับขอบคุณตาเลข3ไม่มีปัญหานะถ้าจะเลข4แล้วยังไม่มีปัญหาเลยมีใครเลข4ไปด้วยกันไหมคะปีหน้าเดี๋ยวเลข4ไปด้วยกันนะทุกคนนะไม่ได้ครับพี่ผมก็เลข5แรงมากนะคะอีกสบายหนึ่งใส่สบายหนึ่งเนี่ย
ผมยังกำลังเอาคุณขึ้นมาเลยแล้วอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะอันนี้เป็นภาษาไทยนะสินะน้องหนูนานแล้วเพิ่มภาษาไปแน่ของอันนี้นะครับเฮฟวีดีนะครับสุดหล่อขอให้เป็น13ที่สดใสจริงๆต้องเป็น13จริงโอเคโอเคยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนี่หรอกเพื่อนจริงจริงแล้วจริงมีความสุขทั้งกายและใจตลอดทั้งปีได้ทำทุกสิ่งที่อยากทำประสบความสำเร็จในทุกๆทางที่ที่เลือกเดินอายุ13จริงแหละอันเนี้ยขอบคุณที่มาเป็นความรักดีๆรักนะคะขอบคุณครับแต่ว่าอ่านชื่อเขียนมาแล้วเสร็จนิดนึงเราจะอ่านออกใครใครเอ่ยขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเขียนมาแล้วครับเนี่ยฉันจะแกะเป็นช่อแอดอะไรนารูโตะสักอย่างนึงนะเครมเม่เครมมีไหมมีนารูโตะไม่มีอ่ะพี่สิทธิ์ขอข้านิดนึงนะคะขออนุญาตนะคะในวันนี้นะคะเรามานะคะกันที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดนะคะวันนี้ก็มาฉลองวันเกิดนะมาทำบุญวันเกิดนะคะให้กับน้องสิงโตนะคะดังนั้นค่ะก็เลยมีเงินจำนวนหนึ่งนะคะมามอบนะคะให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดนะคะเงินจำนวนนี้นะคะก็ขอมอบไว้นะคะให้กับตัวแทนนะคะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอเคค่ะขออนุญาตนะคะให้พี่สิงโตนะคะมอบไว้ให้กับพี่จิ๋งนะคะเป็นจำนวนเงินนะคะ 117,999 บาทค่ะได้อีกหลายเลขเนาะนะคะได้อีกหลายเลขนะฝากกดด้วยนะคะรางวัลที่1นะคะเลขที่ออก117,999999ขอบคุณที่ติดด้วยนะคะรางวัลทั้งเพียงรางวัลที่1ค่ะ2รางวัลเลขที่ออก117998 117999โอ้ที่ด้วยถ้า117999รางวัลทั้งเพียงมันคือ117998แล้วข้างบนมันคือท่าเพียงอะไร117800เนาะ118000เนี่ยไม่ใกล้เลยนะเวลาถ้าสมมติว่าเราซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยมันไม่ใกล้ที่เราจะซื้อเลยนะคนนั้นก็ต้องโชคดีประมาณนึงเนาะมันถ้าคนไปถูกมันจะถูกครับโอเคจบเข้าใจไหมพี่สิงห์บ้างไหมสิงห์อยู่ในยุคที่เพื่อนรอบตัวเริ่มหันมาเล่นหวยหมดแล้วอะไม่มีเรื่องแปลกค่ะจริงๆคือในกลุ่มผู้หญิงคุยกันเรื่องว่าดูหวยวันนี้ออกอะไรเงี้ยผมก็เหรอเรื่องคือหวยสองคืออะไรทำบุญนี่นะไม่เป็นไรเรื่องหวยเรื่องปกตินะเล่นสี่กว่าเล่นได้เล่นแบบวันนี้นะว้าทุกอย่างเลยแต่ว่าแพงไม่พอแต่ล่าสุดเขาเอาเกมนี้มาเผยแพร่เว้ยเขาว่างๆอยู่คอยเล่นอยู่ดีคอยเล่นเกมใช่ป่ะพอนั่งเล่นเกมใช่ป่ะเหมือนเป็นเกมจับผิดหาของอะไรอย่างเงี้ยมีหาของในนั้นประมาณแบบเป็นร้อยๆชิ้นน่ะแล้วเขาหาไม่เจอแล้วเขาเรียกพี่กระซิบพี่กระซิบมาช่วยผมหาตัวนี้หน่อยครับแล้วก็หาปรากฏว่าฉันก็หาเจอก็บอกเฮ้ยเกมนี้มันน่าสนุกดีเนาะสิงโตโหลดอะไรมาแล้วก็สิงโตก็โหลดอันนี้มาครับส่วนบัตรเนี้ยฉันยังเล่นอยู่แต่สิงโตไปเล่นเกมอื่นแล้วพี่ดูสิไม่สิงโตมาไว้เล่นแบบเล่นบนเครื่องหรืออะไรนะเพราะว่าเขาตายได้แต่มันสนุกดีนะเกมนี้มันมีให้หาแต่ปวดตาเลยลอยตัวเลยอ่ะปวดตาโอเคละต่อชื่อเกมอะไรอะไรกูรูนะอะไรกูรู
จังสิแล้วหากว่าจะเจอนานนะเพราะมีหลายเกมมากไฟเอาไฟเอาไฟเอามันจะหาแบบมันจะให้โจทย์มาว่าให้หาอะไรในภาพแล้วมันก็จะแบบเนี่ยเป็นพีอาร์เขาอีกเห็นไหมเดี๋ยวเขาเผื่อเขาซื้อเราเขาจะซื้อเราจริงๆมีบริษัทเกมอยู่ตรงนี้ไหมคะน่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่เห็นอยู่แล้วเพราะว่าตัวให้หามันเล็กมากมันเล็กแค่นี้เองไม่มาออกเมื่อไหร่ผมจะมีบอทครับไอจีไอจีผมไม่มีไอจีไม่มีบอทแคสหรอไอจีไม่ถามไอจีไม่ได้มีบอทแคสได้ยังครับพี่พยายามทำให้เห็นแล้วว่าพยายามอย่างหนักมากเพราะว่าจะได้มีบอทแคสไว้ประชาสัมพันธ์ประกาศรู้นี่นั่นอะไรเงี้ยหรือว่าไว้บทรู้นี่นั่นแต่ปรากฏว่าไอจีผมไม่มีบอทแคสมีใครทำงานอยู่ที่ Instagram มั้ยคะผมทั้งลบ IG ลงใหม่ล็อกเอาล็อกอินอะไรนี่อยู่เราจะใส่ลงเราจะเปิดบอทแคสบัญชีลงรูปทำไมในเมื่อบอทแคสมันอยู่ตรงไหนนะหน้าชัดครับใช่ป่ะหน้าเทียนไม่มีเหมือนกันหรอฮะใช่มั้ยเรามันหรือยังไงบางคนสิมีติ๊กปลามั้ยพี่ครับเอ๊ะของปอครับส่งมาให้กลัวเขาเสียใจเอาติ๊กฟ้าปองไปให้เขาหน่อยอย่างนี้นะเหมือนติ๊กฟ้าของพี่เตยอ่ะติ๊กฟ้าพี่เตยเขาจะคิวได้ยาวแบบยาวใช่ติ๊กฟ้าผมก็มีเหมือนกันแต่คิดได้แค่นั้นแหละลำเอียงเอาไปซื้อหรอซื้อทำไมอ่ะไม่ใช่แฟนคุณอ๋อเขาอยากพิมพ์เยอะๆอย่างนี้ป้าเป็นชั้นจะพิมพ์2อันต่อกันอีกเลยจ้าไปต่อดีกว่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะไม่ได้ไหนครูพี่สิงโตของหนูขอให้เป็นปีที่ดีของพี่นะคะปีอะไรอะไรอะไรปีอะไรผมอ่านเป็นปีควายอ่านแล้วควายจริงความมีความสุขมากๆนะที่มีแต่รอยยิ้มใช่ปะหนูจะสัมผัสพี่เสมอนะรักพี่สิงของหนูที่สุดน้องสีป่านใช่ไหมครับผมอ่านชื่อถูกไหมครับขอบคุณนะคะขอบคุณอะไรสีป่านขอบคุณครับสีป่านเหรอคะป่านสีป่านอ๋อสีป่านแปลว่าอะไรเอ่ยขออนุญาตสอบถามอ๋อเหมือนปานเป็นชื่อจริงเลยเหรอคะชื่อเล่นแต่งเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ตั้งแม่อันนี้ถามเพราะสมัยนี้แบบน้องๆอะไรเงี้ยจะมีชื่อน่ารักขึ้นมาอย่างเงี้ยน้องๆสมัยนี้คือชื่อสองพยางค์เวอร์สองพยางค์ใช่สิงโตเราก็ชื่อสองพยางค์เราก็ชื่อสองพยางค์เลยแต่ว่าเมื่อก่อนผมพยางค์เดียวแบบพยางค์เดียวเกิดมาชื่อพยางค์เดียวชื่อว่าชื่อจริงอะครับชื่อจริงอ๋อชื่อจริงกันชื่อเล่นกันเขาเป็นดาราโดยแท้เลยน้องมีการเปลี่ยนชื่อก่อนเข้าวงการเปลี่ยนมาเลยหนูเกิดวันอะไรพฤหัสครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเล่นเปลี่ยนชื่อจริงเปลี่ยนนามสกุลชื่อเล่นเปลี่ยนตอนไหนนามสกุลก็เปลี่ยนด้วยตายแล้วคนไทยชื่อเล่นเปลี่ยนตอนอยู่ประมาณมัธยมครับเพราะว่าปีนั้นชงแล้วป่วยบ่อยมากป่วยจนแม่ไปหาพระแล้วครับบอกว่าให้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดุกว่าเสือเพราะปีนั้นเป็นปีเสือทองอ๋อก็เลยเปลี่ยนเป็นสิงโตไม่ต้องมันโดนรู้สึกดีใจมากดีแล้วแหละที่เป็นสิงโตไม่งั้นมันเวลาชื่อในวงการเอามาเรียกคู่มันเป็นแบบคริสมังก่อนนี่เดี๋ยวฉันต้องไปสืบก่อนว่าใครมาเปลี่ยนชื่อมีเปลี่ยนชื่อมาหรือเปล่าบางกอดจะเป็นบางกอดเราเรื่องจิตนะเรื่องสิงโตดีกว่าแล้วปรัชญาเหรอลูกปรัชญาเปลี่ยนตั้งแต่เกิดมาได้ไม่นานเราเปลี่ยนประจำเป็นปรัชญาแล้วนามสกุลอ่ะนามสกุลเปลี่ยนตอนแม่สิครับเพราะว่าเรื่องโลกเป็นนามสกุลแม่ค่ะ
ชีวะนอรัสชาญบุญเป็นอาคุณของอ๋อโอเคเข้าใจเนาะทุกคนบอกเข้าใจหมดเลยค่ะมีแกคนเดียวนั่นแหละค่ะไม่รู้นะผมนี่เปลี่ยนหมดโอเคได้จ้ะเราไม่ซื้อเหมือนกันนะอะไรครับว้าวไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับอันนั้นไม่ชัดเจนไม่ประสบออกนามแอนโนนิมัสแอนโนนิมัสค่ะแอนโนนิมัสเรื่องนี้ยังไงผมได้อ่านหมดอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เราอ่านกี่ใบดีครับอ่านประมาณอีกสัก3ใบมั้ยโอเคได้ค่ะอีกสัก3ใบไลฟ์อ่านต่อสีชมพูบ้างพี่สีชมพูบ้างสีชมพูบ้างใบแรกอันนี้ชมพูชมพูเนี่ยครับไลฟ์อ่านก็ไม่หวั่นนะอยากพูดคุยมากกว่าผมมองจะไลฟ์พรุ่งนี้จะเอาผมยังไม่รู้เลยผมจะถึงบ้านกี่โมงได้รอได้อ่ะเที่ยงคืนแล้วกันถ้าเที่ยงคืนเดี๋ยวไม่นอนทุกคนเลยเที่ยงคืนดูจะรอได้ถึงนะโอลิมปิกเราไม่ดูเลยพิธีเปิดเราไม่ดูขอไลฟ์เนี่ยตอนกลางคืนเทนพี่ดีขอให้มีความสุขและมีรอยยิ้มในทุกๆวันนะครับจ้าคุณถามว่าของแป้งหรือว่าของแป้งตอบแต่งไหมจงมือได้ไหมครับไม่มีเหมือนกันนะคะอ๋อกลับบ้านไปแล้วตอบแต่งหรือว่าตอบตอบแป้งตอบแป้งเห็นไหมที่อ่านถูกแสดงว่าเนี่ยถ้าเกิดอันนี้เป็นคนรุ่นใหม่อ่านจะอ่านว่าปอกแป้งถ้าเป็นคนรุ่นเก่าก็ด่าเขาแหละปอกแป้งรู้เลยสิงโตหยิบอีกหยิบอีกสิงโตหยิบอีกโอ้โหเอาใส่ในอังกฤษโอเคเป็นภาษาอังกฤษนะครับทูพี่สิงโต Happy birthday May you always have happy health wellGood people around you and good smiles. If that will be part of your days and nights always. ชื่ออ่านว่าอะไรนะ Your name is... ตักหรือว่าชิงไหมชิงไหมคะ S-H-I-N ชินตักCould you please pronounce your nameชินตา Thank you Thank you so much Thank you ขอบคุณค่ะเคยเขียน SPD แล้วเขียนผิดกันบ้างเหมือนแบบเขียนเป็นผมเคยเขียนเป็น SPD เหมือนกัน SNY บางทีเขียน SNY เขียนผิดเป็น SPD อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันสลับกันสลับกันนี่ไม่สุดท้ายใช่ไหมคะโหขาได้เลยเด็กเสียไอ้จ๊ะอาเชียมาสีไล่เชียสีไล่สีไล่สีไล่สีเหลืองสีเหลืองชมพูสีลายเดี๋ยวเป็นน้อยเหลืองเขียวแต่ว่าอ่านแบบนี้สีอะไรนะเหลืองเขียวเขียวเขียวชมพูน้ำหนักทุกสีแล้วแล้วแต่รูปเลยหนูอยากได้สีอะไรเป็นนี่ที่จะแหวกเลยนี่จะเป็นสีม่วงหลับตาหลับตาตัวมันปกกันค่ะโอ้โหมือดีมากและเขียนมาแค่ตั้ง Happy Birthday ถือว่าเป็นการปิดท้ายได้ดีน่าดูไอ้พี่ Happy Birthday พี่สุดหล่อนี่ฉันดูจริงค่ะจริงๆอันนี้เรื่องจริงแล้วอยากเห็นเลยครับขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่สุดหล่อนี่เรื่องจริงนะสิโก้ต้องง่ายๆมันต้องจริงแลนดิ้งนะคะอ่ะเดี๋ยวให้พี่สิงห์นะคะได้กลับไปอ่านที่บ้านนะคะขอบคุณด้วยนะคะทุกคนนะคะที่เขียนคำอวยพรนะคะ